4ข้อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างเด็กๆรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไหมเอ่ยรู้จักค่ะรู้จักไหมคะรู้จักค่ะรู้จักแล้วทราบไหมว่าเครื่องมือแต่ละประเภทใช้ทำอะไรรู้ค่ะทราบหรือเปล่าทราบค่ะฮะทราบหรือไม่ทราบทราบฮะเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานนะคะจะเป็นเครื่องมือที่เป็นใช้ในการช่างนั้นนะคะเราต้องรู้จักรู้จักเครื่องมือนะคะแล้วก็รู้จักการใช้งานด้วยนะคะว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเราจะนำมาใช้งานอะไรนะคะและอย่านำไปใช้งานที่ผิดประเภทถ้าเกิดว่าเรานำไปใช้งานผิดประเภทจะเกิดอะไรขึ้นคะอุบัติเหตุอะไรคะถูกต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งของที่เรานำไปใช้งานก็จะเสียหายขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนั้นมีอะไรกันบ้างดูจากภาพก่อนนะคะดูจากสไลด์ก่อนแล้วก่อนเราค่อยมาดูของจริงกันนะคะดูชนิดแรกเป็นเครื่องมือสำหรับอะไรคะเครื่องมือสำหรับตัดมีอะไรบ้างเอ่ยมีคัตเตอร์การไม้มีมีดมีคัตเตอร์ใช่ไหมคะแล้วมีกรรไกรแล้วก็เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยทีนี้คำว่าเลื่อยเลื่อยมีกี่ประเภทเอ่ยทราบไหมคะมีตัดอะไรคะเลื่อยลุงอรุณลุงอรุณคะเลื่อยตัดไม้กับเลื่อยตัดเหล็กเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเหมือนไหมคะไม่เหมือนเลื่อยตัดไม้เป็นแบบไหนคะเป็นยาวยาวค่ะถูกต้องยาวกว่าเลื่อยตัดเหล็กนะคะต่อไปเครื่องมือครั้งต่อไปคือเครื่องมืออะไรคะดูให้ดีมือสำหรับวัดระยะเครื่องมือสำหรับวัดระยะมีอะไรบ้างล่ะคะตลับเมตรมีอะไรบ้างคะตลับเมตรมีตลับเมตรมีอะไรอีกสายวัดไม้บรรทัดตลับเมตรสายวัดแล้วก็ไม้บรรทัดสายวัดเนี่ยเอาไว้สำหรับวัดอะไรคะวัดตัววัดอะไรคะวัดตัวสำหรับช่างอะไรช่างตัดผ้าช่างตัดผ้าแล้วถ้าตลับเมตรล่ะคะวัดระยะทางของทางอ้าววัดระยะเพื่อนบอกว่าตลับเมตรใช้สำหรับวัดระยะทางนะคะใช่หรือเปล่าวัดระยะทางวัดจำนวนความยาวของโต๊ะเราใช้อะไรวัดคะถ้าสมมติว่าเราวัดความยาวของโต๊ะโต๊ะครูหรือโต๊ะนักเรียนก็ได้เราใช้อะไรวัดใช้อะไรคะถ้าเป็นโต๊ะโต๊ะครูหรือว่าโต๊ะนักเรียนใช้อะไรวัดฮะตลับเมตรหรือไม้บรรทัดนึกให้ดีตลับเมตรตลับเมตรใช่ไหมคะไม้บรรทัดใช้สำหรับวัดอะไรวัดสิ่งของนะคะหรือวัดจำนวนที่เล็กๆนะคะเช่นเราจะวัดสมุดอยากจะรู้ตรงเลยว่าสมุดเล่มนี้สมุดของเราเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่เราใช้อะไรวัดคะไม้บรรทัดหรือว่าเราจะตีกรอบสี่เหลี่ยมโดยใช้กว้าง2เซนยาว2เซนเราถึงจะใช้อะไรคะไม้บรรทัดถึงจะใช้ไม้บรรทัดนะคะต่อไปเครื่องมือสำหรับอะไรคะสำหรับจอกเครื่องมือสำหรับเจาะเครื่องมือสำหรับเจาะมีอะไรบ้างล่ะสว่าน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 สิวแล้วก็เหล็กแหลมนะคะสว่านแล้วเจาะอะไรสว่านใช้เจาะอะไรคะใช้กับงานอะไรสว่านเจาะปูนใช่หรือเปล่าคะเจาะเหล็กได้สว่านก็ใช้เจาะเหล็กได้นะคะส่วนสิวคืออะไรคะเจาะอะไรเจาะอะไรล่ะเพื่อนถามงงเจาะอะไรล่ะสำหรับเจาะไม้ไงคะปากไม้แล้วเหล็กแหลมล่ะคะคะเหล็กแหลมไว้ทำอะไรคะเจาะเจาะกระดาษก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเจาะหรือเจาะพลาสติก
ที่เป็นบางๆที่ไม่หนามากนะคะถ้าเป็นสิ่งของที่หนาเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะต่อไปเครื่องมือต่อไปเครื่องมือที่ใช้เอ่ยสำหรับอะไรเอ่ยสำหรับขันเครื่องมือสำหรับขันขันอันนี้ไม่ใช่หัวเราะขันหรือไม่ใช่ขันน้ำนะคะแต่สำหรับขันน็อตใช่หรือเปล่าคะสำหรับขันน็อตอะไรนี่มีประแจปากตายรู้จักไม่เอ่ยเคยเห็นไหมคะเคยเห็นหรือเปล่าแล้วมีอะไรอีกไขควงไขควงไขควงมีกี่อย่างใครทราบบ้างใครทราบบ้างไขควงมีกี่อย่างคะหลายอย่างยกตัวอย่างไขควงอะไรมีปากกี่ปากไขควงปากอะไรคะลุงอรุณมีปากอะไรบ้างคะปากทู่เป็นยังไงอะไขควงปากทู่ปากแบนๆค่ะมีปากแบนๆกับปากเป็นแฉกใช่ไหมคะเอาไว้สำหรับไขอะไรไข่น็อตซึ่งน็อตก็มี2อย่างใช่ไหมคะเป็นน็อตที่เป็นบากๆเป็นขีดขีดเดียวใช่ไหมคะกับที่เป็นแฉกถ้าเป็นขีดขีดเดียวเราใช้ปากอะไรคะปากแบนปากแบนๆแต่ถ้าหัวน็อตเป็นแฉก4แฉกเราใช้ไขควงอะไรไขควงปากอะไรปากแฉกค่ะประแจเลื่อนต่อไปเป็นไขควงเป็นอะไรเอ่ยขอโทษนะคะเครื่องมืออะไรคะเครื่องมือสำหรับใสหรือขัดผิววัสดุให้เรียบเครื่องมือชนิดนี้จะใช้สำหรับกบใสไม้เครื่องมือประเภทนี้จะใช้สำหรับงานอะไรเอ่ยส่วนมากใช้งานอะไรคะงานไม้ใช่ไหมคะสำหรับช่างไม้โดยเฉพาะเลยกระดาษทรายใช้ทำอะไรใช้ขัดผิวไม้ให้เรียบใช่ไหมคะให้เรียบและเงาแล้วกบใส่ไม้ล่ะคะใช้อะไรคะกบใส่ไม้ก็ใช้สำหรับไว้ใส่ไม้ที่มีที่มันเกินออกมาใช่ไหมคะให้มันขนาดเท่ากันที่เราวัดถูกต้องแล้วตะไบล่ะตะไบใช้ตะไบเล็บไม่เอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตะไบอะไรคะตะไบก็จะคล้ายๆกับกระดาษทรายคือเอาไว้ขัดค่ะให้เรียบนะคะเครื่องมือมีเยอะแยะไปหมดเลยยังไม่หมดนะคะยังมีอีกเยอะเครื่องมือใช้สำหรับงานช่างสำหรับผนึกยึดต่อไปสำหรับผนึกยึดติดให้มันแน่นใช่หรือเปล่ามันมีอะไรบ้างล่ะคะตะปูตะปูตะปูใช้กับอะไรบ้างล่ะใช้กับงานชนิดไหนใช้กับงานไม้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะยึดเหนี่ยวยึดติดให้ไม้สองชิ้นเป็นยังไงคะติดกันติดกันแล้วกาวเหรอคะกาวอันนี้เป็นกาวอะไรกาวลาเท็กหรือว่ากาวยูฮูใช่ไหมคะใช้สำหรับติดอะไรคะติดกระดาษชิ้นบางๆนะคะแต่กระดาษกาวล่ะใช้ยึดอะไรคะกระดาษกาวกระดาษกาวใช้ยึดอะไรคะยึดกล่องใช่ไหมคะหรือว่ามัดติดโอ้โหเก่งจังเลยค่ะปิดให้สนิทให้มิดนะคะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเครื่องมือสำหรับตอกเครื่องมือสำหรับตอกมีอะไรบ้างคะค้อนมีค้อนค้อนอะไรค้อนหัวกลมกับค้อนอะไรคะเขานอนมันจะมีเกี่ยวที่เกี่ยวที่เกี่ยวอะไรขึ้นมาที่เกี่ยวตะปูแล้วค้อนหัวกลมล่ะคะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะค้อนหัวกลมไม่มีค้อนปอนใช้สำหรับทำอะไรเด็กๆรู้จักค้อนปอนไหมคะรู้จักค้อนปอนมีน้ำหนักเป็นยังไงคะหนักมากเลยเขาจะใช้สำหรับไว้ทุบอะไรคะทุบปูนทุบตึกเวลาเขาก่อสร้างนะคะเขาจะทุบปูนกับตึกนะคะเพราะจะใช้น้ำหนักมาก
ต่อไปช่างอะไรนะที่ต้องใช้เครื่องมือประเภทนี้ช่างอะไรคะช่างทำลายมือช่างอะไรคะช่างทาสีใช่ไหมคะช่างเป็นช่างทาสีนะคะที่ขาดไปได้ก็คือต้องใช้แปรงทาสีแล้วก็ลูกกิ้งใช่ไหมคะลูกกิ้งสำหรับทาสีต่อไปเครื่องมือสำหรับแกะสลักแกะสลักเมื่อกี้เหมือนที่เพื่อนบอกนะคะว่ามีแกะสลักใช้ค่ะมีแกะนักเรียนดูมีดแกะสลัก2ภาพแรกนะคะเป็นมีดที่ใช้สำหรับแกะอะไรคะแกะสลักผลไม้หรือว่าผักนะคะผักผลไม้ส่วนอันที่3คืออะไรคะซีลเหมือนเมื่อตะกู้นี้เอาไว้แกะอะไรคะแกะสลักงานไม้ที่เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าช่างแกะสลักไม้ก็คือเหมือนแกะไม้ให้เป็นรูปร่างสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะและเครื่องมือสุดท้ายอะไรคะเครื่องมือสำหรับจับยึดคืออะไรครีมใช่ไหมคะหรือว่าครีมล็อกสำหรับไว้จับอะไรคะครีมล็อกเอาไว้ไขน็อตถูกต้องครีมล็อกไว้สำหรับไขน็อตใช่ไหมคะล็อกที่เวลาเราดึงต้องใช้แรงส่วนครีมปากแหลมมาไว้จับอะไรคะจับสายไฟหรือว่าจับตะปูหรือจับอะไรสักอย่างใช่ไหมคะสำหรับถอนตะปูขึ้นมานี่เด็กๆก็ทราบนะคะได้รู้จักเครื่องมือนะคะเครื่องมือมากมายแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะถามเมื่อกี้เรารู้จักอะไรคะเครื่องมือของที่เป็นรูปภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูของจริงแล้วดูซิว่าจะเรียกถูกไม่เอ่ยจะดูซิคะว่าเรียกถูกไหมเดี๋ยวเรียกตัวแทนส่งตัวแทนมาดูส่งจะสุ่มดีไหมคะสุ่มเรียกสุ่มดูว่าได้รู้จักชื่อประเภทของเครื่องมือนะคะแต่มันมีเครื่องมืออยู่ประเภทหนึ่งที่คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆดูแต่คุณครูอยากทราบว่าเด็กๆจะรู้จักหรือเปล่าเยอะแยะไปหมดเลยเป็นยังไงคะดูก่อนนะคะค้อนดูที่ค้อนนะคะดูที่ค้อนอันนี้อันนี้คือค้อนอะไรคะค้อนหัวกลมค้อนหัวกลมแล้วอันนี้ล่ะคะค้อนหัวอะไรคะค้อนหัวงอนค้อนหัวงอนทำไมถึงเรียกค้อนหัวงอนคะตรงด้านไหนเอ่ยด้านนี้ค่ะด้านนี้ใช่ไหมคะสำหรับอะไรคะสำหรับดึงตะปูออกมาเก่งมากเลยทีนี้แหละ2 อย่างที่ลุงอรุณบอกว่าไขควงเราเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนไหมเอ่ยไม่เหมือนดูที่ปลายที่หัวปลายเลยคะนี่อันนี้คือไขควงอะไรเอ่ยไขควงอะไรเอ่ยปากอะไรคะปากแบนไขควงปากแบนค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะปากแฉกต่อมาอันนี้อะไรเอ่ยซิลอะไรคะซิลสำหรับใช้ทำอะไรแกะสลักงานไม้ใช้สำหรับแกะสลักงานไม้ต่อไปแล้วทีนี้คือเด็กๆทราบไหมคะว่าคืออะไรเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะประแจไม่ใช่ประแจเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะตัวทีสำหรับไขน็อตนะคะเวลาเราไม่มีแรงเราจะใช้ตัวทีตัวนี้ใส่หัวนะคะใส่ลงไปที่หัวน็อตนี่หัวตัวนี้แล้วก็ทำยังไงคะแล้วก็ไขใช่ไหมคะพอใส่ไปแล้วก็หมุนให้คลายเกลียวออกนะคะต่อไปชนิดนี้คืออะไรเอ่ย
อะไรเอ่ยไม่ใช่อะไรคะเก่งมากเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนตอบว่าอะไรคะประแจปากตายต่อมาอันนี้ล่ะคะคืออะไรประแจอะไรคะประแจเลื่อนเอ๊ะทำไมถึงเรียกประแจเลื่อนล่ะคะตรงไหนเลื่อนได้ตรงไหนคะตรงส่วนหัวใช่ไหมคะตรงส่วนหัวนี้จะคลายเราจะคลายมันก็จะสามารถเลื่อนออกได้นะคะแล้วต่อมานะคะแล้วอันนี้ล่ะคะที่เด็กๆเมื่อกี้ตอบอาจารย์ดีตอบคุณครูว่าถ้าเราจะวัดความยาวของความกว้างของโต๊ะเราใช้อะไรคะตลับเมตรแล้วสิ่งนี้เรียกว่าอะไรตลับเมตรตลับเมตรเห็นไหมคะเราจะวัดความยาวความกว้างของโต๊ะเราเรียกว่าตลับเมตรเราต้องใช้ตลับเมตรวัดเราใช้ไม้บรรทัดวัดได้ไหมคะใช่ถูกต้องไม้บรรทัดก็จะสั้นเกินไปแล้วถ้าคุณแม่ไปตัดผ้าตัดเสื้อเราใช้อะไรคะช่างใช้อะไรคะสายวัดอะไรคะสายวัดอันนี้เราจะเรียกว่าสายวัดเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะเวลาช่างมาวัดตัวเราใช่ไหมคะว่าเราจะตัดเสื้อผู้ชายที่ตัดชุดอะไรคะใส่ชุดพิธีการก็จะใช้สายวัดช่างจะใช้สายวัดวัดตัวนะคะแต่นี่เหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นี้นะคะว่ามีสิ่งของอยู่ชนิดหนึ่งที่คุณครูไม่ได้มีภาพให้ดูนะคะแต่เราอยากทราบว่าคืออะไรเอ่ยปืนกาวอะไรคะปืนกาวปืนกาวใช้ทำอะไรปืนกาวอันนี้ใช้เกี่ยวผ้าใช้สำหรับทำอะไรคะใช้เป็นเพื่อนๆซิกหนูทราบไหมคะปืนกาวจะทำอะไรเอาไว้ยิงสิ่งของใช่ไหมคะแต่เมื่อเรายิงอย่างนี้ใช้ได้เปล่าใช้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ปืนกาวชนิดนี้ต้องใช้อะไรด้วยคะไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้ามันต้องใช้ความร้อนช่วยด้วยนะคะเราก็เอาเสียบปลั๊กก่อนนะคะเอาสายปลั๊กไปเสียบแล้วจากนั้นแท่งอันนี้คือแท่งอะไรแท่งอะไรคะแท่งกาวนะคะเมื่อเราเสียบไฟแล้วนะคะเกิดความร้อนขึ้นมาเจ้าแท่งกาวแท่งนี้แหละก็จะละลายนะใช่แล้วมันพอเวลาเราเอาไปยึดติดกับสิ่งของก็จะอยู่แน่นอยู่ติดซึ่งปืนกาวชนิดนี้จะใช้ได้ดีมากนะคะในงานประดิษฐ์จะช่วยให้เรามันสะดวกในการใช้งานแล้วก็ไหวด้วยนะคะถ้าเราใช้กาวลาเท็กซ์อยู่เป็นยังไงคะประหยัดนานมากเลยกว่างานชิ้นนี้เราจะเสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ปืนกาวตัวนี้แป๊บเดียวนะคะประหยัดเวลาด้วยเป็นยังไงคะเด็กๆได้ทราบถึงอุปกรณ์หรือยังเอ่ยทราบถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างแล้วใช่ไหมคะยังเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาทำใบงานกันหน่อยนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำใบงานกันนะคะใบงานนะคะให้เด็กๆวาดนะคะขอที่สไลด์เลยค่ะนะคะ